ของทุกขวดเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญที่สุดเลยอีกจุดนึงของแบรนด์นี้ก็คือหอมติดทนนาน 3-7 วันเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแบรนด์มัตเตอร์ฟายมีอะไรบ้างมีกลิ่นอะไรบ้างเนาะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นขวดไซส์กลางค่ะเอาสำหรับพกพานะคะลักษณะดีไซน์ของแพ็คเกจนะคะก็จะเป็นหมุนขึ้นเหมือนลิปสติกอะค่ะหัวสเปรย์ฉีดนะคะก็เก๋ไก่เนาะแล้วก็อันนี้10 ml มูลค่าแค่259บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนไซส์นี้นะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะ60 ml มูลค่า959บาทคือถ้าเทียบกับน้ำหอมแบรนด์ทั่วไปถือว่าถูกมากก็จะเป็นหัวสเปรย์ฉีดเหมือนกันนะคะก็จะเป็นละอองลองฉีดกันนะคะประมาณนี้นะคะก็กลิ่นทั้งหมดเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่กลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นไม้กฤษณาผสมกับยานแต่จะมีกลิ่นที่พี่ชินเนี่ยทำสำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวเนาะชาวต่างชาติเนี่ยเอาเก็บไปเป็นของที่ระลึกที่มาจากเมืองไทยแล้วก็ให้รู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นก็คือจะมีกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงกลิ่นควนสาบควายกลิ่นพวงมาลัยผักตึงผสมลูกแพดอกบัวหลวงคือเป็นใช้อินกรีเดียนที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านสมุนไพรไทยรวมทั้งใบกะวานะคะใบมะกรูดผสมการปูกลิ่นข่าคือกลิ่นเนี่ยเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาพบกับเจ้าของแบรนด์ Butterfly ไทยเพอร์ฟูมนะคะคุณสุชินแก้วอุดรค่ะสวัสดีค่ะพี่ชินมีแรงบันดาลใจยังไงในการทำน้ำหอมครั้งนี้อะคะแรงบันดาลใจในการทำน้ำหอมครั้งนี้คือเราอยากจะจริงๆแล้วครับก็คืออยากทำให้เพื่อนมากกว่าแล้วก็มาดูแล้วเนี่ยน้ำผสมน้ำปรุงสมัยโบราณกับสมัยใหม่เนี่ยครับผมน้ำหอมสมัยใหม่เนี่ยเขาจะใช้น้ำหอมต่างประเทศกันก็ส่วนมากเราอยากจะให้คนไทยได้ลองใช้น้ำอบแล้วก็น้ำปรุงสมัยโบราณดูครับแล้วเลยก็เลยเอาความเป็นสมัยโบราณของบ้านเราวิธีการทำน้ำอบน้ำปรุงสมัยโบราณมาบวกกับการทำน้ำหอมสะน้ำหอมสมัยใหม่พัฒนาออกมาเพื่อจะไปขายเมืองนอกได้ครับอยากจะให้คนเมืองนอกรู้ว่าน้ำอบน้ำปรุงไทยเป็นยังไงบ้างครับค่ะแล้วก่อนที่พี่ชินจะมาเปิดร้านน้ำหอมทำแบรนด์บัตเตอร์ฟลายค่ะพี่ชินทำอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่ทำแบรนด์น้ำหอมก็คือทำเสื้อผ้าครับจริงๆว่าจบโยธามาครับแล้วก็ทำออกแบบบ้านมาแล้วก็ด้วยความที่เราอยากจะเป็นดีไซเนอร์จริงอาชีพน้ำหอมเนี่ยเป็นอาชีพที่เราไม่คิดเลยว่าจะทำเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นฝันว่าอยากมันเริ่มจากความฝันความฝันเนี้ยเราอยากจะยืนบนแคทวอล์กอยากจะถือดอกไม้เหมือนจอห์นกาเลโน่เนี่ยครับเห็นมันแคทวอล์กตั้งแต่เด็กเริ่มจากจะเป็นนางแบบแล้วก็เริ่มอยากจะเป็นดีไซเนอร์หรืออยากจะมีเริ่มจากการเริ่มจากเป็นดีไซเนอร์ก็ส่งงานประกวดทั่วโลกเมืองไทยด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ของบริษัทนึงแล้วก็ทำเสื้อผ้ามาจริงๆแล้วน้ำหอมเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากจะทำเลยเราคิดว่าเราจะเปิดแบรนด์เสื้อผ้ามากกว่าครับแล้วก็เริ่มจากแบรนด์เสื้อผ้าพอรู้ว่าแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลในการหมุนเวียนมากเราก็เลยแบบว่าทำยังไงทำให้เราจะมีเงินหมุนเวียนได้พอดีเราทำน้ำหอมแจกเพื่อนพอดีเพื่อนคนนั้นก็ซื้อรถได้คันนึงพอดีแล้วเราก็เลยเริ่มแบบมันสามารถมาหมุนเวียนในการระบบในการทำน้ำหอมได้ทำเสื้อผ้าได้แล้วก็เลยเปิดร้านเล็กๆที่สนใจรู้จักมันก็เริ่มกันมาน้องๆหลายๆคนครับก็เลยเป็นที่มาของบัตเตอร์ฟลายค่ะแบ่งเงินทุนในการทำธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะคะเรามีแผนในการใช้เงินลงทุนอะไรยังไงบ้างอะคะเริ่มต้นในการทำธุรกิจนะครับเราเริ่มกันไม่กี่บาทจริงๆเราเริ่มกันแค่2,000ตอนแรกเราทำให้เพื่อนไม่คิดว่าเพื่อนมันจะเราทำขายเพื่อนจาก100ขวดหรือ200ขวดหรือ300ขวดจนเดือนนึงเขาซื้อรถได้คันนึงแล้วมันสามารถทำเงินให้เราได้ครับเราก็เริ่มจากการไปขอแม่มาลงทุนแม่ก็กลัวมันจะไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่ให้มาเลยสักบาทนึงณปัจจุบันนี้แม่ก็ยังอยากจะเอาเงินมาลงทุนกับเราด้วยใช่ครับก็เราเริ่มจากตรงนั้นครับแล้วก็บริหารจัดการให้มันเข้าเป็นระบบให้ได้แล้วก็เรื่องเงินทุนในอนาคตเนี่ยเราจริงๆเราไม่อยากเป็นหนี้แต่จริงๆการลงทุนก็ต้องมีธนาคารมาเกี่ยวข้องด้วยหน่อยในการเงินทุนกับนายหรืออะไรหลายอย่างแต่เราคิดว่าสักครั้งนึงเนี่ยครับน้องๆที่ทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยเราจะให้ทุกคนมีหุ้นส่วนทุกคนในร้านนี้หรือว่าต้องเป็นเจ้าของบัตเตอร์ฟลายทุกคนครับแล้วก็เราโตแบบเป็นเจ้าของไม่แน่ในอนาคตข้างหน้าลูกค้าที่เคยใช้น้ําหอมบัตเตอร์ฟลายอยู่อาจจะมีหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วทุกคนที่เคยใช้น้ำหอมเราก็มาลงทุนด้วยกับเราได้นี่ก็คือเป็นแผนในอนาคตใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแผนในอนาคตของเราครับพูดถึงต้มยำกุ้งข้าวเหนียวมะม่วงแสดงว่าน้ำหอมของเราเนี่ยก็คือมีต้องมีอะไรเกี่ยวกับต้มยำเกี่ยวกับมะม่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับก็คือว่าน้ำหอมของเราเนี่ยครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราอยากจะเอาวัฒนธรรมของบ้านเราบางทีบางอย่างคนไทยอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยกลับไปให้มันฟื้นกลับขึ้นมาอีกไม่ให้มันตายไปกับหลายๆอย่างบางคนก็กินข้าวเหนียวมะม่วงกินคนขาควายเป็นยังไงเราอยากจะเอาวัฒนธรรมของเราบรรจุขวดแล้วก็ขายส่งออกต่างประเทศได้บ้างครับผมซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่คือกลิ่นอะไรคะเป็นกลิ่นไม้กฤษณาผสมกำยานครับเป็นกลิ่นแรกที่เราทำครับผมคอนเซ็ปต์ของกลิ่นนี้ก็คือเราจะลดการใช้สารเคมีแล้วก็เอากรรมวิธีการทำน้ำอบน้ำปรุงสมัยโบราณมาบวกการทำน้ำหอมสมัยใหม่ครับเห็นบอกว่าน้ำหอมเนี่ยมีใช้น้ำมันมะพร้าวแทนแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่าอันนี้เป็นสูตรของเราเองก็คือว่าเราจะพยายามลดการใช้สารเคมีเราจะพยายามลดการใช้แอลกอฮอล์ลงแล้วก็ใช้ธรรมชาติให้มากขึ้นใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศให้มากขึ้นในการทำน้ำหอมครับผมแล้วทองคำที่อยู่ในน้ำหอมนี่คือมีประโยชน์ยังไงอะคะก็คือว่าทองคำเปลวที่เราใช้นะครับก็คือว่าทองหรือว่าทองคำแท่งเดียวเมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับก็คือน้ำอบน้ำปรุงสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันจะต่างกันเรารื้อฟื้นการทำเอาวิธีการทำน้ำอบน้ำปรุงอะมาบวกกับการทำน้ำหอมสมัยใหม่ทองคำเปลวหรือว่าทองคำฝุ่นเนี่ยที่เขาเรียกกันเมื่อก่อนนะครับผมทองคำมันจะช่วยทำให้ตรึงให้โมเลกุลของน้ำหอมอ่ะมันอยู่ได้นานขึ้นอย่างเช่นการหมักไวน์ครับการหมักไวน์เมื่อก่อนน่ะไวน์จะอยู่ได้นานไม่นานขึ้นจะเหรียญบาทที่เหรียญเงินบริสุทธิ์ที่หวานเข้าไปในถังไวน์เพื่อจะบ่มไวน์ให้มันหอมไอ้ที่ให้เพื่อบ่มไวน์ให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็เราเทคนิคการเนี้ยเมื่อสมัยก่อนครับการทำน้ำอบน้ำปรุงเหมือนกันเขาใช้ทองคำแท้ 99% ฝุ่นแล้วก็ผสมในน้ำปรุงที่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเป็นแป้งขาวๆแต่เมื่อก่อนจะเป็นผงทองคำผสมแป้งเข้าไปด้วยอันนี้ฮะแล้วก็เอาวิธีการทำน้ำอบน้ำปรุงมาประยุกต์กับการทำน้ำหอมสมัยใหม่ทำให้เราต้องใช้ทองคำบริสุทธิ์ 99% ในการผสมในน้ำหอมแต่ละขวดทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นทำให้ความเสถียรของกลิ่นมันนานขึ้นทำให้มันโดนผิวเราเนี่ยกลิ่นมันจะเปลี่ยนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยครับผมในหลายๆอย่างด้วยครับยิ่งน้ำหอมเรายิ่งเก็บไว้นานกี่ปีเนี่ยมันยิ่งหอมขึ้นแล้วจุดเด่นของแบรนด์เราอะค่ะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างคะจุดเด่นของ Butterfly ก็คือว่า Butterfly อะครับเราจะจุดเด่นของ Butterfly ก็คือว่าเราจะลดการใช้สารเคมีเราจะเอากระบวนการการทำน้ำอบน้ำปรุงสมัยโบราณมาบวกกับการทำน้ำหอมสมัยใหม่ทำให้กลิ่นที่ได้มันจะแตกต่างจากคนอื่น1ก็คือว่ามันอาจจะอยู่ได้นานขึ้น2ก็คือว่าสูตรโบราณตรงเนี้ยโดยการใช้ของวัตถุดิบธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็จะพยายามลดการใช้มัดเทียมลดการใช้สารเคมีคนที่ใช้เขาจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นคนที่ใช้เขาจะรู้สึกมั่นใจในการใช้น้ำหอมเรามากขึ้นครับนี่คือจุดเด่นของเราแล้วก็อีกอย่างนึงหลักๆสำคัญก็คือว่าจุดเด่นเราทำออกมาจากใจทุกขวดมีวิญญาณน้ำหอมเรามีวิญญาณนะครับเพราะว่าก็คือมันมีชีวิตที่ว่าทำออกมาจากใจแค่นั้นครับแล้วก็สามารถส่งต่อให้ผู้คนเห็นความสุขได้ค่ะของแบรนด์ Butterfly นี่เรามองที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ Butterfly เนี่ยครับเราวางบุคคลที่ใช้ระวางกลุ่มเป้าหมายก็คือว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักบัตเตอร์ไฟไม่ว่าจะสูงที่สุดไม่ว่าจะมีเงินมากที่สุดชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างสามารถหยิบมาใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบแล้วเราไม่อยากเป็นเหมือนชาแนลเราไม่อยากเป็นเหมือนยิปแซงโรแลนด์แต่เราอยากจะเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากจะฉีดน้ำหอมแล้วคิดถึงมันแล้วหยิบมันขึ้นมาฉีดแล้วอยากจะให้คนส่งต่อสิ่งนี้ให้คนอื่นไม่ว่าจะมีเงินมากไม่ว่าจะมีเงินน้อยก็สามารถซื้อเขาได้สามารถซื้อเขาได้ใช้ทุกวันประมาณเนี้ยครับตามคอนเซ็ปต์ของวัตเตอร์ไฟก็คืออะไรนะคะส่งต่อความหอมเซนส์ออฟแฮปปี้เนสครับค่ะแล้วเรามาพูดถึงการโปรโมทสินค้าเนาะเรามีวิธีการโปรโมทสินค้ายังไงบ้างอะคะถามว่าระยะแรกๆของการโปรโมทสินค้าของวัตเตอร์ไฟเนี่ยครับเราจะบอกไปเลยว่าไม่คือเราใช้คนเพื่อจะสื่อสารกับคนอีกคนนึงโดยการแจกเทสเตอร์โดยการประชาสัมพันธ์โดยการที่เขาเรียกว่าไงbuy one buy ใช่ไหมครับคือคนต่อคนคือเจอกับลูกค้าโดยตรงเลยโดยการแจกเทสเตอร์โด
รือไม่ก็ให้เขาลองฉีดร้านที่ร้านหนึ่งที่ Union Mall เนี่ยเราจะให้คนที่ไปทำงานแวะไปฉีดหอมได้ถ้าเขาลืมที่จะฉีดหอมมาจากที่บ้านเราไม่ห่วงแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปฉีดแค่นั้นนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาหาเราแล้วก็ส่งปากต่อปากมันเซ็งก็แฮปปี้เน็ตนะครับคืออยากจะให้คนพูดถึงเรามากที่สุดอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าคือเขาใช้ดีแล้วเขาก็บอกต่อคนอื่นต่อไปประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับกลยุทธ์ของการตลาดค่ะแล้วกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดของสินค้าของ Butterfly มีกลยุทธ์อะไรบ้างคะกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดของสินค้าของ Butterfly ก็คือว่าถามว่าเรามีกลยุทธ์อะไรมากไหมก็ไม่ครับก็คือเริ่มแรกจากที่เราไปขายเนี่ยเราไปยืนแจกเทเซอร์ก่อนเราไม่ได้ขายเลยเราอยากจะให้คนรู้แล้วก็อยากจะให้เขาเก็บมันในกระเป๋าตังค์แล้วมันหอมแล้วเขาเปิดออกมาดมแค่นั้นไม่คิดจะขายอะไรยังไงไม่คิดว่ามันจะสามารถทำเงินได้ให้เราได้นะปัจจุบันนี้เท่านั้นครับคือเราก็เริ่มจากการแจกให้น้องแจกให้คนรู้จักให้คนได้ลองใช้แจกให้คนลองเอาใส่ในกระเป๋าตังค์เขารู้แล้วเขาก็กลับมาซื้ออะไรอย่างนี้ครับก็คือแจกเทสเตอร์ไว้ในกระเป๋าตังค์ใช่ค่ะของคนที่สวนจตุจักรเองที่เปิดร้านครั้งแรกเอาแค่นั้นครับโอเควิธีการจัดการหรือก็การวางแผนวิธีการจัดการแล้ววางแผนเนี่ยบอกตรงว่าตอนแรกเราก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าด้วยอาศัยความเป็นระบบของเราเองเราเริ่มมาจากเงินไม่กี่บาทแล้วก็เริ่มหมุนเข้าระบบยังไงเริ่มหาน้องยังไงเริ่มเซตระบบยังไงการจัดการและการวางแผนเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเราเองในช่วงแรกการทำธุรกิจครับเพราะว่าการจัดการของการและการวางแผนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบประมาณต้นทุนอะไรหลายอย่างที่ต้องมารวมกันคอร์สเองหรือว่าการขายเองมันต้องทำยังไงให้มันสมดุลกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากในการทำธุรกิจในการเริ่มที่ทำธุรกิจของเราหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจัดการเราเริ่มจากการจัดการและการวางแผนน่ะคือเราเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเริ่มเรียนรู้กับมันแล้วก็เริ่มปรับระบบให้มันเข้ากับของตัวเองให้ได้ครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับค่ะแล้วมีแผนในอนาคตไหมคะมีแผนในอนาคตไหมไอ้ที่เราฝันด้วยกันเนี่ยครับเราฝันว่าสักวันนึงน้ำอบน้ำปรุงไทยหรือว่าคนมาฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะปีนึงก็ประมาณ5ล้านคนหรือ20ล้านคนเนี่ยจะซื้อ Butterfly กลับไปประเทศเขาประมาณ10ล้านคนก็พอครับหรือไม่ก็เราอยากให้ฝรั่งนึกถึงกลับมาเมืองไทยไม่ได้คิดแค่มากินต้มยำกุ้งผัดไทยแต่เราอยากให้เขากลับมาเอ้ยซื้อ Butterfly ที่เป็นน้ำหอมกลิ่นข้าวเหนียวม่วงกลิ่นข้าวเหนียวทุเรียนเอ้ยมีความเป็นมายังไงกลับไปฝากญาติเขาที่ต่างประเทศหรือไม่ก็ในอนาคตข้างหน้าเราอยากจะให้ Butterfly เป็นสื่อกลางเป็นตัวแทนในหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจคือธุรกิจตรงนี้เราบอกว่าเราอยากจะส่วนนึงเนี่ยเราอยากจะช่วยเกษตรกรเราอยากจะช่วยเมืองไทยนี้ให้อย่างน้อยเรามีข้าวเรามียางพาราแต่เราอยากจะให้มีอย่างหนึ่งก็คือน้ำหอมหรือว่าน้ำอบน้ำปรุงเนี่ยเป็นตลาดส่งออกไปสู่เมืองนอกเพื่อที่จะนำเม็ดเงินเข้ามาบริหารจัดการอย่างน้อยเกษตรกรจะได้ปลูกสมุนไพรในการทำน้ำอบน้ำปรุงให้เราอย่างน้อยเขาก็จะได้มีอะไรเพิ่มมากขึ้นอยากให้เกษตรกรไทยมีอะไรเพิ่มมากขึ้นอยากให้ธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมีส่วนช่วยเหลือคนในประเทศที่มากขึ้นอย่างน้อยเราก็ฝันว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ย10%เราฝันไปนะครับว่า 10% เนี่ยเราจะเข้าทางกุศลแล้วก็ช่วยประเทศนี้ให้มีอะไรมากขึ้นสุดยอดมากๆเลยนะคะเป้าหมายทางธุรกิจของเราอะค่ะเรามีแผนอะไรไว้บ้างไหมคะอีกประมาณ5ปีเนี่ยครับเราอยากจะให้คนประมาณ75ล้านคนเราขอแค่30ล้านคนในโลกนี้รู้จักบัตเตอร์ฟลายมากขึ้นเราอยากให้30ล้านคนในโลกนี้ขอแค่30ล้านคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคิดถึงเราคิดถึงบัตเตอร์ฟลายแล้วขอให้เขามีความสุขคิดถึงกลิ่นน้ำหอมที่มีทำให้ส่งต่อให้คนอื่นแล้วมีคนอื่นมีความสุขแค่นั้นนะครับผมอีก5ปีค่ะปัจจัยอะไรที่เราคิดว่าทำให้แบรนด์บัตเตอร์ฟลายประสบความสำเร็จมาในทุกวันนี้คะถามว่าณปัจจุบันนี้เราประสบความสำเร็จไหมเราก็บอกว่าเรายังฮะเรายังไปไม่ถึงเท่าไหร่เองปัจจัยที่เราประสบความสำเร็จก็คือว่าเราทำก่อนที่เราจะทำน้ำหอมเนี่ยเราคิดเสมอว่าเราทำของดีๆให้คนอื่นใช้เราทำน้ำหอมที่ใช้เคมีน้อยที่สุดเอากรรมวิธีการทำน้ำอบน้ำปรุงสมัยโบราณให้มากที่สุดม
มาทำแต่ละขวดเนี่ยเราจะคิดเสมอว่าเราทำให้ญาติให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องเราใช้เพราะฉะนั้นอ่ะของไม่ดีมันจะไม่ออกไปจากเราในขวดน้ำหอมมันมีวิญญาณมันมีความสุขอยู่ในนั้นคนฉีดก็มีความสุขคนใช้ทุกวันก็มีความสุขครับแล้วก็ถามว่าตรงนี้มันเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจก็คือว่าเราไม่ใช่แค่มองแค่ยอดเงินเม็ดเงินที่เข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาเองไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามครับค่ะเราตั้งแต่ทำธุรกิจมาค่ะเราพบเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจแต่ละอย่างมันก็มีอยู่แล้วครับผมมีเพราะว่าปัญหามันคือทำให้เกิดปัญญาปัญหาเนี่ยมันมีเยอะมากในการทำธุรกิจเราจะทอล์กกันมันหรือเปล่ามีฮะเรื่องการจัดการเรื่องการบริหารจัดการเรื่องบริหารจัดการคนบริหารจัดการของปัญหามันมีครับแต่ว่าถามว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงปัญหาของบัตเตอร์ไฟส่วนมากก็จะเป็นของในอินเกเดียนวัตถุดิบหลักมีเพราะว่าก่อนที่เราจะให้ชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาเข้าใจในการปลูกพืชส่งมาให้เราเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วทำให้พืชแต่ละฤดูเนี่ยมันทำยังไงให้ของเราที่เรามาผลิตเนี่ยมันได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องคิดกันอีกเยอะเหมือนกันว่ามันเป็นการเริ่มที่เอาสมุนไพรที่มันคนอื่นตะลึงขายหมดแล้วเนี่ยกลับมาใหม่แล้วคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วการจัดการต่างๆแบบนี้มันก็มีปัญหามากเหมือนกันเรื่องของวัตถุดิบหลักๆแล้วครับเรื่องแล้วก็เรื่องของการตลาดนี่ก็เราก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นไม่ว่าเรื่องการตลาดบ้านเรานี่ก็เจอเศรษฐกิจหลายอย่างมันก็เกี่ยวกันด้วยครับแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงคือเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำยังไงให้เราให้คนระดับกลางระดับบนระดับล่างซื้อเราได้ทำยังไงให้เขาใช้ของเราทุกวันมันต้องมีกลยุทธ์อย่างเรื่องของพวกนี้มันก็ค่อยๆคิดครับผมก็มีเยอะเหมือนกันฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงอะค่ะอยากจะฝากว่าถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่เจออุปสรรคเราก็ไม่เจอปัญหาที่จะแก้ไขครับถ้าใครอยากจะทำอะไรผมว่ามันก็ต้องรีบทำแล้วแหละครับเพราะว่าก็คือว่าการทำธุรกิจอะจริงๆแล้วมันจะยากไหมผมว่ามันก็ยากถ้าคิดก็ยากถ้าคิดก็ง่ายมันก็ง่ายมันก็ขึ้นแหละมันก็ขึ้นอยู่ว่าแล้วแต่เราสิ่งที่เราคิดนะครับผมแล้วก็ปัญหามันมีอยู่แน่ๆอยู่แล้วทุกคนเกิดปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเราจะสู้กับปัญหาหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยทิ้งไปส่วนมากคนที่คิดจะทำธุรกิจเริ่มแรกเนี่ยเขาจะคิดว่ามันจะง่ายแต่จริงๆไม่มีอะไรง่ายครับทุกอย่างมีสิ่งที่ยากอยู่ในนั้นแต่ว่าด้วยความที่1ธุรกิจอ่ะถ้าเกิดเราชอบมันถึงมันยากหรือมันจะง่ายอะไรยังไงเราก็สามารถผ่านไปได้เราเริ่มจากอยากให้ลองเริ่มจากสิ่งที่เราชอบจนถึงใกล้ๆตัวจากสิ่งที่เราชอบเราทำทุกวันมันไม่ใช่งานมันเป็นความสุขเหมือนที่เราขายน้ำหอมเราขายความสุขเราทำทุกวันเราทำความสุขถ้าเราไม่ชอบแล้วเราไม่ทำเนี่ยก็คือมันก็จะเรียกว่าธุรกิจไม่ได้ครับต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากง่ายๆก่อนดีกว่าครับก็ขอขอบคุณพี่ชินมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลของเราก็คือได้ความรู้มากเลยเนาะรู้ที่มาที่ไปของแบรนด์บัตเตอร์ไฟแล้วก็รู้เทคนิคกลยุทธ์ต่างๆของแบรนด์บัตเตอร์ไฟที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาในทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะมากครับกล้องนะจ๊ะเอาจริงนะกดเลยนะเอาจริงเลยใช่ป่ะนิสาโยธานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณมาพบกับธุรกิจบ้า